ความหวังครั้งสุดท้ายที่จะช่วยชีวิตของท่านผู้คนจะเสียชีวิตมากมายทรัพย์สินจะสูญหายช่วยกันจะพ้นมหันตภัยโลกและสันติสุขจะเกิดขึ้นมาแทนที่คนปัจจุบันยึดวิทยาศาสตร์จนทิ้งของมีค่าแก่ชีวิตตนคนในปัจจุบันเชื่อในวิทยาศาสตร์เพราะเอาวัตถุมาสร้างให้ใช้งานตอบสนองในความต้องการของคนได้จนลืมมองกลับไปอย่างศาสนาซึ่งมีข้อมูลสำคัญที่มนุษย์สมัยนี้ไม่ได้สนใจศึกษามากนักขอยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมหันตภัยหลังโลกที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้มีบ่งอยู่ในคัมภีร์ 2,000 กว่าปีว่าดาวอังคารเคยมีทะเลมาก่อนแต่ด้วยมนุษย์ดาวอังคารทำแต่ความไม่ดีพระเจ้าจึงลงโทษหลังโลกดาวอังคารซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เพิ่งยอมรับว่าดาวอังคารเคยมีจริงผู้บันทึกเรื่องราวของดาวอังคารลงในคัมภีร์บ่งว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้เขียนไว้พระพุทธเจ้าโคตมะยังตรัสว่าได้สนทนากับเทพเจ้าคือท้าวสักกะเทวราชมาแล้วเช่นกันถ้าท่านได้คิดว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นเรื่องไร้สาระโปรดทราบว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นที่ยอมรับโดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกแล้วสถาบันวิจัยนาซาเอมตั้งชื่อคำถามว่าวิทยาศาสตร์หลอกลวงหรือเพราะเมื่อทำไปทำมานักวิทยาศาสตร์บอกเองว่าไม่รู้อะไรจริงไม่รู้แม่น้ำเป็นอะไรเกิดอย่างไรแรงดึงดูดคืออะไรคนไทยอยู่กับสิ่งดีงามคือสมาธิวิปัสสนาแต่ปัดทิ้งตามฝรั่งแต่หารู้ไม่ว่าฝรั่งเขากำลังค้นคว้าตำนานต่างๆเพื่อใช้เป็นประตูเข้าไปสู่ความลี้ลับที่วิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ถึงชาวพุทธเพิกเฉยต่อคำตรัสของพระพุทธเจ้าจริงไหมสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสมีคุณค่าที่คนไทยส่วนมากละทิ้งให้ฝุ่นจับเล่าเรียนก็เพียงผิวเผินเมื่อพิจารณาพุทธธรรมนายซึ่งบ่งบอกรายละเอียดหนทางรอดจากมหันตภัยหลังโลกแล้วแต่จะมีใครสนใจบ้างหรือพูดกันแต่เพียงว่ามหันตภัยหลังโลกเกิดหรือไม่เกิดไม่ได้พูดกันว่าจะมีทางแก้ไขได้อย่างไรหรือไม่ทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงประเทศกลางชมพูทวีปมีกษัตริย์เป็นประมุขก็คือประเทศไทยในขณะนี้ซึ่งในกึ่งพุทธกาลก็จะมีพระโพธิสัตว์ถึงสองพระองค์ที่จะมาแก้ไขมหันตภัยหลังโลกและทำนุบำรุงนำพระพุทธศาสนาสืบต่อยืนยาวจนครบพุทธกาลหรือไปถึงปีพุทธศักราช 5,000 สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ชัดเจนเมื่อศึกษาแล้วทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คือพระมหาเถระโพธิสัตว์และอีกพระองค์คือพระธรรมิกราชหรือผู้ปราบมารด้วยพระธรรมหรือพระจักรพรรดิหรือท้าวสักกะเทวราชนั่นเองที่พระองค์แบ่งภาคมาจุติที่กรุงเทพในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จะมีใครสักกี่คนสนใจสิ่งที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นกับโลกบ้างมีแต่มาคอยขัดขวางทำลายพระจักรพรรดิและการหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่พระพุทธตรัสไว้ในพุทธธรรมนายเหมือนที่มารพยายามทำลายพระพุทธเจ้าโคตมะมาแล้วพุทธศักราชเถรวาทเร็วไป48ปีในตำราพุทธศาสนาชี้ว่ามีพิรุธจริงจะมีกี่คนที่รับรู้สนใจและจะพิสูจน์หลักฐานได้อย่างไรทำไมต้องหาข้อเท็จจริงทั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าตรัสพุทธธรรมนายถูกต้องว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกึ่งพุทธกาลนั้นเป็นจริง
ในพระไตรปิฎกแสดงถึงพระพุทธเจ้าโคตมะตรัสว่าพระพุทธศาสนาจะลดลงกึ่งหนึ่งนั้นเป็นจริงผู้มีปัญญาธรรมย่อมเห็นได้จากความจริงในปัจจุบันสำหรับจดหมายเหตุในรัชกาลที่หนึ่งที่สมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะถวายต่อพระองค์ว่าพระบาลีและอรรถกถาฎีกาพระไตรปิฎกทุกวันนี้มีพิรุธมากมาช้านานแล้วจริงไม่จริงก็ลองพิจารณาว่าพระไตรปิฎกที่จารึกลงบนใบลานครั้งแรกนั้นกระทำหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว433ปีโดยประมาณซึ่งกล่าวความผิดพลาดย่อมมีขึ้นได้เป็นธรรมดาสำหรับพุทธศาสนาเจริญหรือเสื่อมในอินเดียและศรีลังกาผู้ครองอำนาจในแต่ละสมัยโดยอินเดียตอนใต้รวมไปถึงศรีลังกาพุทธศาสนาถูกศาสนาพราหมณ์ครอบงำโดยสิ้นเชิงในสมัยอาณาจักรปาลละในช่วงพุทธศักราช800ถึง900ต่อมาประมาณพุทธศักราช1700มหาวิทยาลัยนาลันทาส่วนพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาได้เสื่อมลงในประมาณปี1742กองทัพมุสลิมเติร์กได้ยกมาและรบชนะกษัตริย์ฝ่ายเหนือของอินเดียและได้เผาพรานทำลายวัดปูชนียสถานรวมทั้งมหาวิทยาลัยนาลันทาบันทึกเล่าว่าพระภิกษุที่นาลันทาถูกสังหารแทบปุดสิ้นปัจจุบันศาสนาพุทธในอินเดียเหลืออยู่ประมาณ 7.5% เท่านั้นในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาของไทยครั้งล่วงมา 2,020 ปีพระพุทธเจ้าตรัสสนทนากับท้าวสักกะเทวราชเทพจะมาอยู่กับมนุษย์และพวกลงนรกล่ะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเทพเจ้าจะมาอยู่กับมนุษย์ในคัมภีร์ไบเบิลบ่งไว้เช่นเดียวกันว่าพระเจ้าจะมาเช็ดน้ำตาให้กับผู้อยู่กับมนุษย์ในยุคทองใหม่นี้หลังจากที่มีการล้างโลกเกิดขึ้นซึ่งผู้คนที่มีมิจฉาทิฏฐิจะตายมากมายไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใครใหญ่โตแค่ไหนร่ำรวยมีอำนาจมีศักดิ์ศรีเพียงใดเป็นนักบวชหรือไม่ก็ตามถ้าผู้คนเหล่านี้ถือดีใช้ความคิดของตนเป็นใหญ่หรือบ้างก็ปกป้องความเชื่อของตนไว้ไม่หาข้อเท็จจริงอันบริสุทธิ์ถูกต้องในธรรมถึงแม้บางผู้คนสวดมนต์ภาวนาเอาตัวรอดอย่างไรก็ไม่พ้นผู้ต่อต้านหรือเพิกเฉยไม่สนใจการข้อหาหาข้อเท็จจริงเพื่อการปรากฏของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ว่าเป็นไปทั้งทางตรงทางอ้อมบุคคลเหล่านี้มีความผิดต้องรับผิดชอบผู้คนที่ล้มตายเดือดร้อนมากมายด้วยเพราะนั่นเป็นวิถีของมารที่เห็นแก่ตนขาดปัญญาธรรมทำให้สันติสุขเกิดขึ้นอย่างไม่ได้บุคคลเหล่านี้จะมีเครื่องหมายลับอยู่ที่หน้าผากด้วยนั้นจะถูกนำไปสู่นรกอเวจีรวมกับพวกผิดศีลธรรมจริยธรรมในทะเลแห่งไฟปะเลกันอีกชั้นหนึ่งข้อน่าสังเกตนรกตามความเชื่อของศาสนาต่างๆถึงแม้จะสอนธรรมะต่างๆกันอย่างไรแต่เรื่องนรกแล้วยังได้กล่าวถึงความผิดของมนุษย์ที่ถูกบันทึกลงในสมุดจะแก้ตัวอย่างไรไม่มีประโยชน์สิ่งที่เห็นได้จากภาพคือความเชื่อในศาสนาต่างๆมีกระทะต้มน้ำมีไฟลุกโชนและผู้ทำผิดถูกนำลงไปในกระทะเหมือนกันผู้มีโอกาสรอดจากชีวิตจากการล้างโลกผู้ที่เหลือรอดชีวิตจากมหันตภัยล้างโลกคือผู้ที่มีจิตใจมีกุศลฉลาดในธรรมอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้เห็นความจริงในธรรมเป็นที่ตั้งหลักฐานเรื่องผู้อยู่รอดหลังจากการลากโลกนั้นเหลือน้อยนิดไม่เพียงพระพุทธเจ้าตรัสแค่นั้นก็ยังมีหลักฐานอื่นๆอีกมากมายที่บ่งไว้ในทำนองเดียวกัน
เช่นคัมภีร์ไบเบิลจารึก8ภาษาบนแผ่นหินขนาดใหญ่ที่รัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาที่บ่งจำนวนผู้รอดชีวิตมีเพียง500ล้านคนเท่านั้นจากประชากรโลกขณะนี้เรื่องนี้มีหลักฐานชี้ได้ว่าผู้จ้างสลักอักษรบนศิลาขนาดใหญ่นั้นย่อมได้รับความรู้มาจากเทพเบื้องบนและถ้ามีผู้สงสัยว่าผู้คนที่รอดชีวิตได้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรตามพยากรณ์เทพจะเป็นผู้กำหนดว่าบุคคลใดสมควรได้รับการช่วยเหลือให้รอดชีวิตมาสู่โลกใหม่ที่ไม่มีความทุกข์มีแต่สุขสันติภาพคิดอะไรก็ได้สมปรารถนาเอ่ย